เมื่อโลกกำลังเผชิญปัญหาต่างๆมากมายผมตั้งคำถามนะครับว่า innovation ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้โลกได้อย่างไรบ้างโลกเรามีประชากรใกล้แต่หลัก 8,000 ล้านคนเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อคนเยอะขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็เริ่มร่อยหลอลงและเมื่ออัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมากขึ้นภาวะโลกร้อนก็ก่อเกิดตามมาผู้ชมเชื่อไหมครับว่าพลาสติกที่อยู่ในมือผมนี้จะช่วยให้โลกของเราดีขึ้นได้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าผมจะเปลี่ยนแนวเรากำลังพูดถึงเรื่องใหม่พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คือ SCG Green Polymer ที่ SCG Chemicals มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวใหม่ของธุรกิจและเป็นเรื่องใหม่ของพลาสติกที่จะเปลี่ยนโลกครับ SCG Green Polymer คือนวัตกรรมพลาสติกคุณภาพสูงที่คิดมาเพื่อโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยครอบคลุม4ด้านนั่นก็คือการลดการใช้ทรัพยากรการออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้การนำกลับมาใช้ใหม่และสุดท้ายการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเริ่มจาก SMX Technology เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE คุณภาพสูงมีความแข็งแกร่งช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกในการขึ้นรูปสิ่งของลงได้โดยยังคงความแข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการการผลิตและในการขนส่งด้วยน้ำหนักที่เบาลงรู้ไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีหลายชั้นประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดก็เพื่อที่จะป้องกันทั้งอากาศความชื้นแล้วก็คงคุณภาพสินค้าที่อยู่ภายในนั้นไว้ได้นานแต่นั่นไม่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ครับ SCG Chemical จึงได้วิจัยและก็พัฒนาให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมดได้ครับก็เรียกกันว่าโมโนแมททีเรียลไม่ว่าจะเป็นการใช้พลาสติก PE ทั้งหมดหรือ PP ทั้งหมดมาผลิตเป็นฟิล์มในบรรจุภัณฑ์อย่างเช่นซองขนมถุงรีฟิลน้ำยาต่างๆโดยยังคงคุณสมบัติได้เทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์แบบเดิมและที่สำคัญคือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ครับว้าวใครๆก็พูดถึงเรื่องการรีไซเคิลใช่ไหมล่ะครับแต่จะนำมาหมุนเวียนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เรื่องนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า SCG Chemicals ได้วิจัยและพัฒนาการนำเอาพลาสติกใช้แล้วมาคัดแยกประเภททำความสะอาดและปรับปรุงคุณสมบัติจนกลายมาเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงหรือที่เรียกกันว่า High Quality PCR ที่สามารถผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกครั้งซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะภายในประเทศและลดการใช้ทรัพยากรใหม่ได้มากเลยนะครับในเรื่องการรีไซเคิล SCG Chemicals ไม่หยุดแค่นั้นนะครับยังมี Advanced Recycling นี่แค่ชื่อก็ล้ำแล้วนะครับเป็นการนำเอาพลาสติกใช้แล้วมาผ่านกระบวนการให้กลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมีอีกครั้งเพื่อนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนกันกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมแบบดั้งเดิมเลยครับเรียกได้ว่าในเรื่องการรีไซเคิลเนี่ย SCG Chemicals เขาคิดได้ครอบคลุมจริงๆใช้อย่างคุ้มค่าทุกเม็ดพลาสติกเลยแหละครับหลายคนคุณเคยได้ยินแล้วนะครับกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ใช่ครับพืชอย่างอ้อยและข้าวโพดเนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพความดีงามของพลาสติกเหล่านี้ก็คือผลผลิตจากพวกพืชเป็นสิ่งที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้และที่สำคัญสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ก็ยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพผ่านการรับรองโดยสถาบันชั้นนำของโลกอย่างดินเซิร์ทโคประเทศเยอรมนีและ BPI ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับถึงตอนนี้คงเห็นกันแล้วนะครับว่าพลาสติกที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างใส่ใจอย่าง SCG Green Polymer เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้ทรัพยากรและก็ลดโลกร้อนได้SCG Chemicals พร้อมเติบโตและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนและส่งต่อโลกที่กรีนขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไปครับนี่คือนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ SCG Chemicals มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีกว่า Innovation for a Better World